เมื่อวานเธอก็พูดอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายเราฟังคำนี้มาปีกว่าแล้วเนี่ยเธอยังไม่คืนสักบาทเลยขอยืม5บาทเอง5บาทอะไรเราไม่มีเธอยืมหรอกวันนี้เรา2คนนะคะก็จะมาทำคลิป5วิธีนะคะเอาตัวรอดค่ะเมื่อเพื่อนยืมเงินใช่ค่ะแล้วน้องฟิวล่ะคะเคยแบบว่ามีประสบการณ์แบบเวลาเพื่อนขอยืมเงินบ้างไหมเคยค่ะอ๋อแล้วทำไงถ้าเพื่อนขอยืมอ๋อตังหมดกินข้าวหมดไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องหยอดกระปุกอีกอะไรเขาปากเป็นบ่นเลยอ่ะแล้วน้องฟิวล่ะเคยยืมเงินเพื่อนบ้างปะเคยเอาเคยแล้วเพื่อนให้หรอให้โอ้มีการแบบว่าขอยืมแล้วเพื่อนให้เนี่ยส่วนฟิวเหรอเจอบ่อยค่ะเพื่อนชอบบอกว่าขอยืมนิดนึงขอยืมก่อนมันเป็นเงินห้องเงี้ยเงินห้องต้องให้อาทิตย์ละ10บาทอ่ะฟีมออกให้ก่อนเอาให้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าออกแทนโอ้โหพี่เนี่ยออกแล้วออกอีกจนเนี่ยไม่มีเงินแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอเพื่อนที่แบบว่าขอยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมหรือแบบขอยืมเงินแล้วแบบเพื่อนๆจะทำไงก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันช่วงนี้ของเล่นออกใหม่เยอะมากเลยแบรนด์นี้ก็มีแบรนด์นี้ก็มาอยากได้ติดอย่างเดียวติดที่ไม่มีตังค์นี่แหละแต่แค่ดูคิดออกแหละยืมตังค์ฟิล์มดีกว่าเดี๋ยวโทรหาเพื่อนแป๊บฮัลโหลฟิล์มเหรอทำอะไรอยู่อ่ะอยู่บ้านอ่ะฟิล์มมีอะไรหรอช่วงนี้เธอได้ซื้ออะไรบ้างปะช่วงนี้หรอก็ไม่ได้สั่งอะไรนะทำไมหรอถ้าช่วงนี้ฟิล์มไม่ได้สั่งอะไรก็แปลว่าเงินเหลือใช่ไหมก็มีอยู่นะฟิล์มมีอะไรหรือเปล่าก็มีรบกวนเดี๋ยวเรื่องนึงนะเรามีเรื่องอยากรบกวนเธอสักหน่อยอ่ะนิดเดียวเองได้หรือเปล่าสำหรับเพื่อนอ่ะเหรอได้เสมอแหละมีอะไรว่ามาได้ใช่ไหมถ้างั้นเราขอยืมเงิน 5,000 ได้ไหมจะไปซื้อของเล่นออกใหม่ 5,000 เลยเหรอยืมไปตั้ง 5,000 เลยเหรอแล้วบอกว่าอะไรนะจะซื้อของเล่นของเก่ายังไม่คืนเลยยืมอีกแล้วเนี่ยรอบนี้ 5,000 ด้วยจะคืนมั้ยเนี่ยฮัลโหลอะไรนะฟิวไม่ได้ยินเลยอะไรนะไม่เห็นได้ยินเลยอะไรเนี่ยฮัลโหลได้ยินเราหรือเปล่าฟิล์มฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเป็นไรฮัลโหลสัญญาณไม่ดีเหรอฟิล์มฮัลโหลได้ยินไหมฟิลเราไม่ค่อยได้ยินเธอเลยเอ้ยสัญญาณไม่ดีอ่ะฟิลแค่นี้ก่อนละกันไม่ได้ยินฮัลโหลฟิล์มฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลอะไรนะฟิลไม่ได้ยินเลยเราไม่ได้ยินน่ะแบตก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยสัญญาณก็ไม่มีฟิลแค่นี้ก็ละกันเอ้าสายหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยแหละทางออกของฟิล์มทำเป็นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีไม่ได้ยินเนี่ยแค่เนี้ยเพื่อนก็ไม่ต้องยืมเงินเราแล้วยืมเลยตั้ง 5,000 เอ้าพอไม่ติดแล้วปิดเครื่องซะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวไปยืมคนอื่นกันแหละช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีเงินซื้อขนมเลยแม่ก็ให้เงินน้อยไม่พอใช้รู้แล้วจะยืมใครไปยืมฟิล์มดีกว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขารวยหรือเดินไปหาฟิล์มที่บ้านดีกว่าเผื่อจะได้ยืมสัก 20-30 ฟิล์มไปไหนอ่ะอ้าวฟิลเราจะเดินออกไปเซเว่นน่ะดีเหมือนกันถ้างั้นเราไปด้วยดิเอาไปสิฟิลแป๊บนึงนะเรามีอะไรจะปรึกษาปรึกษาอะไรเหรอเพื่อนช่วงนี้เราไม่ค่อยมีตังค์เลยขอยืมเงินหน่อยสิของเก่ายืมไปยังไม่คืนเลยจะเอาอีกแล้วเนี่ยมีอะไรเหรอฟิล์มคิดนานจังเปล่าฟิลช่วงเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเหลือฟิลมีให้เรายืมบ้างเปล่าเราไม่มีเราก็จะมายืมเธอได้ไงแล้วฟิลจะยืมเราเท่าไหร่อ่ะสัก30ก็ได้ฟิลฟิลเราไม่มีให้เธอยืมหรอกตั้ง30อ่ะฟิลอ่ะมีให้เรายืมไหมเราขอแค่20เองเราก็ไม่มีอ่ะฟิลก็เห็นฟิลกำลังจะไปเซเว่นก็นึกว่ามีตังค์เลยมายืมไม่มีหรอกฟิลที่เราไปเซเว่นก็เพราะว่าเราไปนั่งตากแอร์บ้านเราอ่ะโดนเขาตัดไฟไม่ยอมจ่ายค่าไฟไงไม่เป็นไรหรอกฟิลถ้าฟิลไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเราไปแล้วนะไปอ้าวฟิลไปง่ายงี้เลยเหรอฟิลเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอฟิลฟิลเราตังค์เก่าแล้วล่ะเมื่อไหร่จะคืนฮะเราเคยติดเธอด้วยเหรอติดสิฟิลเมื่อวานอ่ะยังมายืมเราอยู่เลย30ทำไมเราจำไม่ได้อ่ะถ้ามีเมื่อไหร่อย่าลืมมาคืนนะไปแล้วบายเนี่ยแหละของเก่ายังไม่คืนแล้ววันนี้จะมายืมอีกแล้วเราก็ต้องยืมกลับมั่งแหละเราจะได้ไม่โดนเพิ่มวิธีนี้นะใช้ได้ผลนะเนี่ยขอกลับปุ๊บเขาไม่มีเขาก็หายไปเลยฟิล์มอ้าวฟิล์มมีอะไรฟิล์มทำอะไรอยู่นั่งเลยดิได้ดิเพื่อนนั่งเลยแล้วฟิลไปไหนมาก็มาหาฟิล์มนี่แหละมาหาเราอ่ะมีอะไรหรือเปล่าเอาตรงๆนะฟิล์มยืมตังค์หน่อยดิตังค์อะไรไม่มีตั
็นได้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้รวยรวยอะไรข่าวมั่วเรายืมนิดเดียวไม่เยอะหรอกนิดเดียวนิดเนิร์ดอะไรยังไงเราก็ไม่มีหรอกคุยเรื่องอื่นได้เปล่าที่ไม่ใช่เรื่องเงินน่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้รวยแล้วยิงเหรอเมื่อวานยังยืมได้อยู่เลยเมื่อวานกับวันนี้มันคนละวันกันมันไม่เหมือนกันหรอกฟิลเราไม่มีเงินให้เธอยืมแล้วแหละไปยืมคนอื่นเถอะน่าฟิลครั้งนี้นิดเดียวเองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อวานเธอก็พูดอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายเราฟังคำนี้มาปีกว่าแล้วเนี่ยเธอยังไม่คืนสักบาทเลยขอยืม5บาทเอง5บาทอะไรเราไม่มีเธอยืมหรอกฟิลเวลาจะมาหาเราอ่ะคุยได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องตังค์เราไม่มีจริงๆเราไปแล้วนะเรามีธุระต่อไว้เจอกันนะฟิล์มเอ้าเมื่อกี้บอกว่านั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วพอเสร็จปุ๊บมีธุระเลยอะไรของเขาฟิล์มอ้าวฟิลเจอกันอีกแล้วช่วงนี้คิดถึงฟิล์มมากเลยคิดถึงแล้วเรื่องอะไรอ่ะฟิลอย่ากอดแล้วแน่นสิเรารู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนเธอไม่ค่อยจริงใจเลยอ่ะเธอมีอะไรปะเนี่ยยิ้มตั้งเลยดิฟิล์มนิดเดียวเองโอ้ยช่วงนี้เราไม่มีเงินหรอกจะเอาเงินที่ไหนมาให้ยืมฟิลเราไม่มีเงินให้เธอยืมหรอกเธอยืมคนอื่นเถอะก็ไม่มีใครให้เรายืมแล้วอ่ะก็เหลือแค่เธอคนเดียวนี่แหละจะเหลือแค่เราคนเดียวได้ไงเธอยืมเราทุกวันเลยมันน่าจะมีคนอื่นบ้างแหละก็เรายืมคนอื่นมาหมดแล้วเหมือนกันเราก็หมดแล้วเนี่ยฟิลเธอก็ไปยืมคนอื่นเถอะเราไม่มีแถวนี้มีแต่คนขี้งกนะวิธีนี้ก็ได้ผลนะเนี่ยไล่ให้ไปยืมคนอื่นยืมเรามาเป็นปีแล้วยืมทุกวันยืมวันละนิดวันละหน่อย5บาท10บาทก็เอาฟิล์มทำไรอ่ะอ้าวฟิลเรามาดูดอกไม้น่ะดอกไม้หอมดีนะฟิลเธอมีอะไรเปล่าฟิลมีตังค์ให้เรายืมสัก200มั้ยฟิล์มยืมตังค์อีกแล้วฟิลเราไม่ได้พกกระเป๋าตังค์มาดูสิไม่ได้พกมาสักบาทเลยกระเป๋าตังค์เราอยู่บ้านอ่ะไม่ได้พกติดตัวมาถ้างั้นอย่าเราไปบ้านฟิล์มก็ได้อย่าไปเอาตังค์กันไม่ได้หรอกฟิลเมื่อกี้แม่เอากุญแจบ้านไปเราก็เลยอยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้ถ้างั้นพวกเราก็ไปนั่งรอหน้าบ้านสิจะไปนั่งรอได้ไงฟิลยุงเยอะจะตายบ้านเราอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นก็ไปรอแม่เธอที่ปากซอยก็ได้เราไม่เดินไปหรอกนะฟิลปากซอยมันน่ากลัวเปี่ยวด้วยเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะยืมตังค์เธอได้ไงงั้นเธอก็ไม่ต้องยืมเราสิฟิลง่ายดีเออจริงด้วยถ้างั้นเราไปละบายบ๊ายบายวิธีนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยแค่บอกว่าไม่ได้พกเงินมาฟิลก็ไปแล้วแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง2คนค่ะก็ได้มาทำคลิป5วิธีนะคะเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนยืมเงินค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะโดนเพื่อนยืมเงินเนี่ยก็สามารถเอาวิธีของฟิลกับฟิลนะคะไปลองใช้กันดูได้นะคะเผื่อจะใช้ได้ผลค่ะในชีวิตประจำวันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีเอาตัวรอดจากเพื่อนแบบไหนบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย